สวัสดีครับไร่ผัวน้อยคราวนี้ไร่ผัวน้อยพาเพื่อนมาดูเทคนิคการทําสาวมะละกอครับมะละกอทําสาวแก้วมังกรครับเนื่องจากว่าแก้วมังกรพอเราอายุมากขึ้นนะครับเราจะพยายามจะปล่อยให้มันยาวนะครับทําสาวทํายังไงครับเราจะตัดแต่งออกนะครับเนี่ยตัดออกจากฐานของเราก็คือจากที่เขาจากรากขึ้นมาไปเนี่ยจากฐานขึ้นมาใช่มั้ยครับเราให้มีเขากลางปีกกันมาสัก50เซนถ้าเกิน50เซนเนี่ยเราก็ตัดออกครับทำสาวเพื่ออะไรครับเพื่อนๆทำถ้าเราแต่งเราทำสาวเนี่ยครับแก้มังกรหลังจากแก้มังกรออกผลผลิตแล้วเราก็มาแต่งทำสาวนะครับทำสาวเสร็จนะครับเราก็บำรุงนะครับบำรุงเสร็จเราจะได้อะไรครับการทำสาวเนี่ยทำให้แก้มังกรตกลูกดีลูกดกนะครับก็เนี่ยหลังจากการตัดนะครับหลังจากการตัดลูกแก้มังกรก็จะออกแตกดีนะครับเขาก็จะแตกออกมาเพราะแก้วมังกรถ้าเราปลูกปีละหลายพอเริ่มปี2ปี3แล้วพอเริ่มดกเริ่มคึมเนี่ยพอเริ่มคึมนะครับเราก็ต้องแต่งก็คือการทำสาวตัดให้ออกให้เข้ากลางปีอยู่แค่50เซนถึงประมาณ50เซนอ่ะ50เซนถึง1เมตรอ่ะคือเราไม่ให้มันโยงเนี่ยอย่าให้โยงขนาดนี้นะครับทำสาวพอเราทำสาวเสร็จนะครับเราก็ดูแลด้วยใส่ปุ๋ยพอนี่คือแก้วมังกรที่เป็นแก้วมังกรธรรมชาตินะครับคือไม่ได้ออกนอกฤดูคือเราทำสาวเสร็จพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะดกดีลูกดกเขาก็จะแตกนี่เราทำสาวไว้แค่นี้เห็นไหมเราตัดพอเราตัดเสร็จตรงนี้เขาก็แตกลูกแตกอะไรเลยพอแตกลูกเสร็จนะครับจะทำยังไงให้ได้กินพอดอกเขาออกดอกเสร็จนะครับพอดอกบานเพื่อนก็ตัดดอกพอตัดดอกเสร็จพอรู้ว่าไม่ร่วงแล้วตัดดอกเสร็จพอบานเสร็จพอดอกเหี่ยวตัดดอกเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อราพอตัดเสร็จนะครับแล้วก็มาคุมเอาพลาสติกมาห่อไว้นะครับคุมให้ตัวต่อยไม่ได้ต่อยเราก็จะได้กินแก้วมังกรแบบง่ายๆนะครับนี่เป็นเทคนิคการทำสาวแก้วมังกรให้ลูกดกนะครับเวลาแก้วมังกรลูกดกนะครับเวลามันรกอ่ะเราก็ต้องทำสาวก็ตัดตั้งแต่50เซน80เซนนะครับที่มันกางออกมาพอมันยื่นออกมาเราก็ตัดแต่งหลังจากการเก็บเกี่ยวก็ตัดนะตัดลงไปตัดพอลงไปตัดลงไปตัดประมาณนี้ตัดนี่ตัดไปแล้วเขาก็จะออกลูกนะครับนี่เป็นแก้วมังกรหน้าปีปกตินะครับไม่มีการนอกฤดูพอเราแต่งเสร็จเราก็บำรุงด้วยปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับก็เป็นปุ๋ยที่ชีวภาพนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วแก้วมังกรเขาก็จะแตกพอหลังจากการบำรุงเสร็จเขาก็จะแตกออกมานะครับแล้วลูกก็จะดกเสร็จเพื่อนก็มีเพื่อนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศลาวเป็น FC ผมเยอะนะครับเกี่ยวกับแก้วมังกรก็เข้ามาถามก็คือพอออกดอกนะครับออกดอกเสร็จก็ตัดเสร็จแล้วก็ห่อนะครับเราก็จะได้แก้วมังกรกินประมาณนี้นี่เห็นไหมครับก็มีหลายรุ่นครับเนี่ยครับตัดเสร็จนี่เห็นไหมเขาจะได้ลูกเห็นปะนี่เห็นไหมก็ภาพฝากกันครับเทคนิคการทำสาวแก้วมังกรก็คือการตัดกิ่งแก้วมังกรออกนะครับให้อยู่ที่50เซนถึง80เซนแล้วลูกเขาก็จะออกตามกิ่งนะครับพอออกดอกบานนะดกมากเลยไหมพอดอกบานนะครับก็ตัดดอกออกดอกที่เหี่ยวออกเพื่อการเชื้อโรคเชื้อราเพราะช่วงนี้มันคือช่วงหน้าฝนพอตัดออกตัดเนี่ยปึ๊บตัดออกเสร็จก็ห่อนะครับพอรู้ว่าพอเป็นแล้วก็ห่อนี่เราก็ป้องกันพวกตัวแมลงครับที่จะมาต่อยฝังไข่ในแก้วมังกรนะครับก็เอาผ้ามาฝากกันครับเทคนิคนะครับเนี่ยตัดตัวเนี้ยตัดไปเลย50เซนติเมตร80เซนเนี่ยอันเนี้ยตัดลงไปตัดออกนะครับคือได้แก้วมังกรที่มีคุณภาพและลูกแต่พอตัดเสร็จบำรุงเสร็จเขาก็จะแตกลูกดกนี่กำลังจะแตกครับเขาเพิ่งตัดไปนะครับส่วนนี้เป็นของน้องชายได้ผัวน้อยนะครับเขาเป็นผู้ทำนะครับผมเป็นผู้ถ่ายนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในไร่
นี่เห็นไหมครับเริ่มแตกนะครับนี่ครับก็ภาพฝากกันครับโดยไร่บัวน้อยใน YouTube อย่าลืมกดติดตามนะครับเทคนิคการทําแก้วมังกรให้ลูกดกนะครับการทําสาวนะครับดูครับความจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอะไรความจริงแล้วมันต้องเป็นลูกครับแต่นี่ออกเป็นก็มีสิ่งแปลกๆให้เห็นครับนี่ครับการทําสาวแก้วมังกรด้วยการตัดกิ่งพอหลังจากการตัดกิ่งแล้วให้มีตัดกิ่งยื่นออกมา80ถึง50เซนจากฐานนะครับแล้วเราก็บำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับแก้วมังกรก็จะเริ่มออกดอกนะครับก็ออกดอกเสร็จพอดอกบานแล้วก็ตัดดอกนะครับพอตัดดอกเสร็จนะครับดอกเราไม่ร่วงนะครับตัดดอกเพื่ออะไรเพื่อว่ากันเชื้อโรคครับการเน่าจากการที่ว่าฝนหน้าฝนครับเนี่ยเน่าวันนี้เนี่ยเราต้องตัดออกพอตัดออกมันก็จะไม่เน่าแล้วก็ห่อเราก็จะได้แก้วมังกรกินแบบง่ายๆนะครับก็เอาภาพฝากกันครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ